สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่อ่างเก็บน้ำหนองคอครับพอดีมาเดินเล่นครับก็เลยมาถ่ายคลิปวิดีโอกันหน่อยตอนนี้ที่อ่างเขาก็มีการที่ว่าจะขุดไม่แน่ใจว่าขุดทำไมน่าจะขุดเพื่อว่าให้อ่างมันใหญ่ขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้น้ำมันลงนี่ครับก็ยังมีรถตักมาขุดอยู่นี่ครับมันขุดเพื่อจะขยายอ่างนั่นแหละครับมันแล้วมันก็สามารถเอาดินไปขายได้ด้วย สองต่อเลยแล้วก็อ่างมันจะได้ใหญ่ขึ้นมันจะได้เก็บน้ำได้เยอะขึ้นครับตรงสนามนี้มันก็จะมีการแข่งรถกันด้วยนะแต่ว่าช่วงนี้มันยังไม่มีตอนนี้มันก็มีพวกคนเขาเอารถมาพวกรถบังคับมาเล่นหรือว่ามีคนมาออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆกันครับในนี้นี่ครับก็ตรงนู้นก็มีรถไฟฟ้าไม่รู้ใครเอามาทำอะไรนู่นนะครับที่อยู่ไกลๆนะครับแล้วก็มีคนเอารถบังคับมาเล่นอยู่วิวก็ดีครับตอนนี้ก็ประมาณ6โมงละ6โมงตรงนู้นเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูว่าเขาเล่นอะไรกันอยู่นะครับเล่นรถบังคับอยู่6โมงแล้วครับมันใกล้จะมืดแล้วฝนก็ทำท่าจะตกด้วยแต่มันตกไปแล้วรอบหนึ่งเนี่ยพื้นยังแฉะอยู่ตรงนี้นานๆทีเขาจะจัดแข่งรถยนต์นะครับพวกรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์พวกเด็กไบค์ก็เป็นพวกไอ้ระยะสั้นระยะใกล้ๆครับแต่นานๆจะมีทีครับก่อนหน้านี้โดนตำรวจกวาดล้างไปแล้วรอบหนึ่งอยู่ๆตำรวจก็มาจับกันเลยมาจับแต่ไม่ใช่ตรงนี้หรอกแถวๆนี้แหละตำรวจมันมาจับหาพวกรถที่แบบไม่มีพวกทะเบียนไม่มีที่มาที่ไปครับนี่ครับนี่ก็เป็นสนามบินเมื่อตอนกลางวันผมมาดูรอบเนี้ยมันมีพวกเครื่องบินมาขึ้นอยู่เป็นเครื่องบินอะไรก็ไม่รู้ลำเล็กๆนี่ครับเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำครับยังไงใครว่างก็มาแวะมาได้วิวดีถ้าซูมไปทางนู้นจะเห็นพวกรถยนต์อยู่ผมจะซูมให้ดูนู่นครับอันนี้จะเป็นแก๊งนักตกปลาอยู่ทางนู้นไกลๆนู่นครับมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หรอกเพราะว่าผมใช้กล้องมือถือถ่ายแล้วก็ซูมเข้าไปนู่นครับฝั่งนู้นเขาจะมีพวกนักตกปลาลงขายอะไรกันอยู่ก็คนมาตกปลากันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนี่โอ้ยอาจจะเวียนหัวนิดหน่อยแต่ซูมออกมาก่อนตอนนี้แมคโครก็ทำงานหยุดไปละเมื่อกี้ยังทำงานอยู่เลยนะครับเขาก็ยังนั่งทำอะไรกันอยู่ไม่รู้ตรงนู้นกำลังซูมหัวคิดก็มีคนตกปลาฝั่งนี้ก็มีอยู่เหมือนกันเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ตรงนั้นเขาเดินไปทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ครับตอนนี้ก็ตอนเย็นแล้วครับ6โมงกว่าโอเคครับรีวิวอ่างเก็บน้ำหนองคอก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ